ของปรางประธานในภาพนี้ฮะอันนี้อีกท่านั่งหนึ่งของเทพเจ้านะฮะเมื่อกี้เราดูท่านั่งที่เหมือนลิเกนั่งตั่งเรียกว่าลลิตาสนะทีนี้ท่าที่สองก็คือพับขาข้างหนึ่งเนี่ยพับขาข้างชันเข่าข้างหนึ่งเหมือนท่าเตรียมวิ่งนะฮะท่าเตรียมเนี่ยฮะทีนี้บางทีเข่าที่ยกเนี่ยอาจจะแบะออกไปข้างๆเหมือนทับหลังชิดด้านหลังท่านชิ้นนี้นะฮะแบะไปข้างๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทำนองเดียวกันว่าเทพองค์เดียวกันนี่แหละให้เจอในวัดนี้ยกเข่าซ้ายไปเจออีกวัดหนึ่งยกเข่าขวาท่านเมื่อท่านเปลี่ยนได้ท่านี้เขาจะเรียกว่ามหาราชลีลาทีนี้อันแรกเรารู้แล้วว่าเป็นเทพเจ้าด้วยการดูท่านั่งทีนี้อยากรู้ว่าเป็นเทพองค์ไหนให้ดูเบ้นประจำตำแหน่งให้ดูรถประจำตำแหน่งเทพเจ้าของฮินดูแต่ละองค์เนี่ยจะมีเทพพาหนะถือเป็นเทพเจ้าเหมือนกันนะคะสัพพาหนะเนี่ยมีฐานะเป็นเทพเพราะฉะนั้นไปอินเดียเนี่ยขับรถชนวัวตายเนี่ยโทษน้อยกว่าชนคนตายเพราะไปชนเทพเจ้าเพราะว่าวัวนี่เป็นเทพเจ้าเป็นเทพพาหนะของพระศิวะทีนี้องค์นี้เราเห็นเลยช้างสามเศียรเราก็บอกได้เลยคนไทยฟันธงได้เลยว่าพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยจริงๆไม่ได้นั่งช้างสามเศียรนะคะช้างของพระอินทร์จริงๆแล้วมี33เศียรแต่ว่าพื้นที่ไม่พอให้ช่างแกะเขาก็เลยแกะแค่3หัวเป็นตัวแทนของ33หัวนะคะทีนี้ท่านจะเห็นซุ้มตรงนี้มั้ยคะซุ้มแบบนี้เขาเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วท่านสังเกตรูปในหลวงที่เวลาติดตามซุ้มในกรุงเทพที่เวลาประดับวาดจะวาดท่านั่งท่ายืนจะเป็นรูปทารวดจะต้องมีซุ้มเพราะนั่นคือสัญลักษณ์ของสวรรค์วิมานบนสวรรค์ปราสาทของเทพเจ้าที่อยู่บนสวรรค์พระอินทร์ก็จะนั่งอยู่บนช้างเอราวัณหรืออัยราพุทธแล้วก็อยู่เหนือหน้าการทีนี้สังเกตกรอบหน้าบันเนี่ยเป็นลายที่เรียกว่าลายก้านต่อดอกหัวคว่ำลงมาพอมาสุดทางปั๊บขึ้นเป็นหัวพญานาคท่านสังเกตนะครับว่าสมัยนี้ศิลปะสมัยบาปวนเนี่ยจะไม่มีตัวมกรคายนาคเดี๋ยวจะไปเห็นที่พนมรุ้งว่าลายเนี่ยจะเป็นตัวสัตว์ประหลาดคือจระเข้ที่มีงวงเป็นช้างอ้าปากแล้วไอ้พญานาคเนี่ยก็ออกจากปากตัวมกรอันนั้นคือศิลปะนครวัดที่ถามว่าเวลาเขาดูเขารู้ได้ยังไงว่าสมัยไหนเพราะแฟชั่นไม่เหมือนกันแล้วก็นาคยุคบาปวนเนี่ยจะยังไม่ส่งประกวดนางงามจักรวาลยังเป็นนาคเสียนโลนแต่พอนาคนครวัดนี่จะใส่เครื่องประดับศีรษะใส่มงกุฎแล้วนะคะแล้วก็คายอันนี้ไม่ใช่นาคอ้วกแตกนะคะเขาเรียกว่าคายพวงอุบะออกมาอันนี้คือลักษณะเด่นของศิลปะแบบบาปวนงั้นถ้าไปเจอนาคหัวโลนไม่มีนี่ปุ๊บเราก็เป็นนักโบราณคดีได้มาเหมือนกันฟันคงเรื่องด้านทิศตะวันออกซึ่งถือเป็นประตูทางเข้านะคะทีนี้เวลามาเที่ยวปราสาทเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีศัพท์ที่กรมศิลป์เขาบังคับให้ใช้ศัพท์ตัวแรกที่เราเจอได้แน่คือคำว่าทับหลังนะคะทับหลังเนี่ยหมายถึงหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทับอยู่บนกรอบประตูจริงๆทับหลังเนี่ยมี2ประเภทอันแรกคือทับหลังประตูคือแบบนี้อันที่2ก็เรียกว่าทับหลังกำแพงซึ่งบ้านเราไม่ค่อยเจอเหมือนกันแต่น้อยทับหลังกำแพงจะเป็นรูปเหมือนใบเสมาเป็นชุดแล้วก็วางอยู่บนแนวกำแพงนะคะแต่ของเมืองต่ำเนี่ยไม่มีทับหลังกำแพงเพราะท่านดูตรงกำแพงแก้วนะคะท่านจะเห็นเป็นเหมือนลูกตอร์ปิโดเห็นไหมคะอันนั้นเขาเรียกว่าบารารีปัดสันกำแพงนะคะซึ่งสมัยก่อนเอาไว้เป็นป้ายไฟเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้ตันเลยฮะตันแต่เดี๋ยวเราไปพนมรุ้งจะเห็นบารารีปักตรงสันหลังคาทีนี้บารารีที่ปักสันหลังคาเนี่ยถ้าในคติของฮินดูคือเป็นสัญลักษณ์แทนเขาสัตตบันที่ลายรอบเขาพระสุเมรุแต่ถ้าเป็นสถาปัตยกรรมไทยเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างที่อนุญาตให้ปักบารารีได้เนี่ยคือวัดกับวังเท่านั้นถ้าบ้านคนธรรมดาห้ามอปรีจะกินหัวที่ถามว่าปักทำไมถ้าสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยปักบารารีกันไม่ให้นกเกาะเพราะเวลานกเกาะมันจะขี้รถหลังคาก็เลย
เทคนิคหนึ่งของไอ้นี่ที่มันถูกเปลี่ยนไปเป็นพวกคล้ายๆใบเสมาที่อะไรนี่มาแปลงเป็นอย่างนั้นป่ะที่เห็นเวลาล่อมันขอบเขตวัดไม่เห็นหรอเสมาขอบเขตวัดของมาจากถ้าเป็นวัดพุทธเราเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นทับหลังกำแพงเนี่ยจะกลายเป็นใบเสมาแต่ถ้าเป็นของขอมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าทับหลังกำแพงเป็นซุ้มแล้วแกะเป็นรูปพระพุทธรูปถ้าเป็นวัดพุทธนะคะถ้าไม่ใช่วัดพุทธก็เป็นซุ้มเฉยๆเข้าไปทีนี้ทับหลังทิศแรกนะฮะท่านจะเห็นเป็นรูปคนยืนอยู่ในรัศมีพังพานของพญานาคภาพนี้เป็นอีกปางหนึ่งของพระนารายณ์เรียกว่ากฤษณาวตารตอนที่พระกฤษณะปราบนาคกาลียะนะครับคือพระกฤษณะนี่เป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์พระกฤษณะเนี่ยเกิดมาพระนารายณ์มาเกิดเป็นพระกฤษณะเพื่อปราบอสูรร้ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากังสะหรือกงคือมีกษัตริย์องค์หนึ่งพาเมียไปเที่ยวป่าแล้วเมียเนี่ยไปโดนลักหลับโดนอสูรลักหลับกลับมาก็คลอดลูกท้องคลอดลูกกษัตริย์นี่ก็เข้าใจว่านี่ลูกตัวเองแล้วนี่ยิงไอ้ลูกเนี่ยเป็นลูกเลือดอสูรครึ่งหนึ่งเกิดมาชื่อว่ากงหรือกังสะก็ชั่วร้ายมากสร้างความเดือดร้อนจนสุดท้ายพระนารายณ์เนี่ยต้องอวตารมาเกิดเป็นหลานมีศักดิ์เป็นหลานของกังสะนะทีนี้ตอนที่แม่ของพระกฤษณะท้องแก่เนี่ยก็มีโหรหลวงไปดูดวงให้กังสะก็บอกว่าเนี่ยพระองค์เดี๋ยวจะมีเด็กผู้ชายเกิดมาแล้วมันจะไอเด็กคนเนี้ยมันจะฆ่าพระองค์พระองค์ก็สั่งเลยให้ทหารไปฆ่าเด็กเกิดใหม่ที่เป็นผู้ชายหมดแม่ของพระกฤษณะก็มีลางสังหรณ์ว่าลูกฉันเนี่ยผู้ชายแง่ๆก็เลยออกอุบายว่าเนี่ยท้องแก่เดี๋ยวคลอดเราต้องอยู่ไฟอีกนานเลยขอไปเที่ยวก่อนก็ไปบ้านนอกก็ไปเกิดพระกฤษณะก็เอากลับเมืองไม่ได้ก็ฝากพระกฤษณะให้พวกโคบาลพวกที่เลี้ยงวัวเนี่ยดูแลให้แล้วตัวเองก็กลับมาเมืองมาบอกอีกกษัตริย์มาบอกพระกงเนี่ยว่าคลอดลูกตายแล้วตอนสุดท้ายพระกงเนี่ยพระกฤษณะเนี่ยก็มาฆ่าพระกงตายแล้วพระนารายณ์ก็กลับคืนร่างเดิมทีนี้ในเมืองที่พระกฤษณะอยู่เนี่ยมันมีบึงน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่คนก็จะมาใช้น้ำแล้วมันมีนาคชั่วร้ายชื่อว่ากาลียะคอยพ่นพิษใส่คนที่มาเอาน้ำพระกฤษณะก็เลยมาปราบนะทีนี้ในคัมภีร์นี่เขียนไว้ว่าในยกแรกพระกฤษณะเนี่ยถูกนาคพ่นพิษใส่จนสลบแต่ไม่ตายนะเพราะเป็นพระเอกตายไม่ได้ก็ฟื้นคืนชีพมาสู้ยกที่สองเขาบอกว่าพระกฤษณะตกอยู่ในรัศมีพังพานของนาคถึงพันเศียรก็สู้จนชนะกำลังจะเชือดอีนาคตัวนี้ปรากฏว่านาคตัวนี้มีเมียดีมากเมียชื่อว่าสุกัญญาก็มาขอชีวิตผัวพระกฤษณะเห็นแก่เมียก็เลยไล่อีนาคกาลียะให้ไปอยู่ใต้บาดาลจะได้ไม่มากวนชาวบ้านนะงั้นภาพเรื่องราวของพระกฤษณะเนี่ยจะปรากฏอยู่ตามปราสาทของเกือบทุกแห่งภาพนี้คือภาพฮิตหนึ่งในหลายๆฉากในชีวิตของพระกฤษณะที่ปราสาทกับวิหารก็มีที่ปราสาทตาพรหมก็มีนะภาพนี้ในเขมรเนี่ยมีอยู่หลายปราสาทที่มีภาพพระกฤษณะปราบนาคกาลียะเพียงแต่ว่าฝีมือช่างอาจจะคนละรุ่นคนละสมัยกันนะครับแต่โดยรวมถ้าเราเห็นรูปคนแล้วก็มีนาคหลายๆหัวเนี่ยรูปนี้คือภาพพระกฤษณะปราบนาคกาลียะเชิญต่อค่ะมาเดินท่านเห็นไหมที่เกาะคนจะมีรอยคือประตูนี่จะเป็นประตู2บานเปิดเหมือนประตูแล้วเป็นไม้หรือเป็นหินเป็นไม้ค่ะเป็นไม้ข้างล่างก็จะมีแล้วก็ซอกร่องพอเปิดมาปั๊บเนี่ยประตูจะตกลมแรงแค่ไหนมันก็ไม่ปึงปังพอจะปิดก็ยกหน่อยแล้วก็มีที่ใส่กรมีรูกรแต่ทีนี้ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ติดตั้งประตูเลิกใช้ไปก่อนนะครับหมดอำนาจไปก่อนแต่ที่หลังมุมนี้จะมีร่องรอยของการใช้ประตูประตูเสียสีอันไหนนะห้าหลังอันนี้คือหลังใหญ่เลยตรงนี้ใช่ค่ะนี่คือหลังเมื่อก่อนดินเนี่ยจะพอกตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเลยนะคะก่อนหน้าที่กรมศิลป์จะมาบูรณะเนี่ยดินจะเริ่มจากตรงนี้ไปเลยอย่างในภาพเนี่ยที่หนูให้ชมเนี่ยนี่ภาพถ่ายเก่าดินพอกเสมอไปเลยคือดินเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยอาคาร2หลังซ้ายขวาเนี่ยจมอยู่ในดินไม่มีใครรู้ว่ามีบรรณาลัยค่ะสูงเพราะว่าดินเนี่ยจะไปเสมอกับยอดบนของปรางประธานเลยโอ้โหแค่หัวเป็นเนินเลยฮะเนี่ยเป็นเนินอย่างนี้ฮะเนี่ยอ๋อมีรูปแบบนี้เลยครับผมมาหลายเดือนมันทับถมมานานเพราะตอนหนูมาอบรมมัคคุเทศก์ครั้งแรกอย่างสภาพนี้เพราะว่ากรมศิลป์ยังไม่มาบูรณะอ๋อยังไม่ขุดครับเพราะฉะนั้นเมืองต่ำนี่จะเป็นปราสาทที่เราต้องคอยตามอัปเดตข่าวจากกรมศิลป์ตลอดไม่งั้นบรรยายไม่ถูก
ทีนี้ใน5หลังขออนุญาตยืนบรรยายตรงนี้นะครับว่ามันล่มนั่งก็ได้อาจารย์ลงมาเลยระวังหล่นนะเฮ้ยนั่งเลยจะนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปไม่เป็นไรค่ะยืนได้ค่ะเดี๋ยวพอไปดูใกล้ๆทีหลังอาจารย์ไม่นั่งอ่ะผมนั่งผมขอนั่งโอ้โหหลังนี้นะฮะหลังขวามือของเรานะฮะภาพที่หน้าบันเดาได้ไหมครับว่าเป็นเทพเจ้าองค์ไหนเห็นรถประจำตำแหน่งท่านแล้วโอ้โหใครขี่โคครับพระอิศวรพระอิศวรพระอิศวรนี่จะขี่โควัวเผือกด้วยนะคะเขาเรียกว่าโคอสุภราชชื่อว่านนทิเดิมทีเดียวเนี่ยตอนปางแรกสุดที่พระนารายณ์อวตารมาที่แสดงอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะที่กวนเกษียรสมุทรเรียกกูรมาวตารคืออวตารมาเป็นเต่าเพื่อรองรับเขาพระสุเมนตอนที่กวนให้น้ำอมฤตเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากได้น้ำอมฤตแล้วยังเกิดของวิเศษขึ้นอีกแต่ละตำราว่าไม่เท่ากันนะคะต่ำสุดคือ9สูงสุดคือ14อย่างทีนี้1ใน14อย่างเนี่ยคือแม่วัวพันดีแม่วัววิเศษชื่อว่าสุรพีเป็นวัววิเศษคืออยากได้อะไรบอกปุ๊บเดี๋ยววัวให้เลยคนก็จะไปถวายพระศิวะพระศิวะบอกตัวเมียใช่มั้ยไม่เอาฤาษีชื่อว่าวิสิทธ์ก็เลยไปปั๊มกับวัวแล้วออกลูกมาเป็นนนทิเป็นวัวตัวผู้ก็เอาไปถวายพระศิวะพระศิวะก็เลยรับในคติธรรมพวกฤาษีนี่ต้องพรหมจรรย์ใช่ไหมฤาษีไม่พรหมจรรย์ก็ได้ค่ะฤาษีนี่มีเมียได้ฮะมีเมียมีลูกเพราะพราหมณ์ในประเทศอินเดียก็มีเมียมีลูกได้นะคะในวรรณะเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในวรรณะพราหมณ์ต้องเป็นมังสวิรัตเท่านั้นแต่ถ้าวันหน้าอื่นจะมังสวิรัตหรือไม่มังสวิรัตก็ได้แต่ทำไมประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เป็นมังสวิรัตที่ใหญ่สุดในโลกนะไม่ใช่จีนไม่ใช่ไต้หวันนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่หนูไปมาเนี่ยหนูไปอินเดียหลายครั้งแล้วเพราะว่าจัดทัวร์ไปด้วยเท่าที่ถามดูเนี่ยถึงบางคนไม่ใช่วันหน้าพามก็จะไม่กินเหมือนกันก็จะกินเป็นเวเจเทเรียนเหมือนกันนะคะทีนี้ในภาพเนี่ยพระศิวะนั่งบนวัวสังเกตว่าท่านนั่งบนวัวท่านก็ยังนั่งในท่าเทพเจ้าจะไม่นั่งค่อมขี่ควายเหมือนเราแล้วก็มีเมียนั่งตักเดี๋ยวไปดูใกล้ๆจะเห็นชัดว่าเมียพระศิวะนี่ก็โอบอยู่ใต้หน้าอกนางอุมารูปนี้เขาจะเรียกว่าอุมามเหสวรถ้าไปเมืองแขกเวลาแขกบรรยายอุมามเหสวรคือภาษาสันสกฤตเนี่ยมันจะประวิสัญชนีทุกตัวไงฮะตอนหนูไปทมินนาดูมันมีอยู่เมืองนึงในหนังสือไทยเขียนว่าวิชัยนครพอไปถึงว่าอีกไกลบอกวิจยนครหนูก็ฮะอะไรนะพาดอนแล้วพาดอนอีกบอกช้าๆมันบอกวิจยนครมันเมืองอะไรวะกูอ่านมาไม่เห็นมีอ๋อสุดท้ายนึกได้อ๋อวิชัยมันก็วิชัยวิจยะมันจะใช้ตัวเจตามศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ครับอย่างเราอ่านชวามันเขียนจาวาเงี้ยเพราะฉะนั้นชื่อของพระเจ้าชัยวรมันถ้าคนไทยสะกดเป็นเมืองเดียว C H A I ใช่ไหมคะแต่ของเขาคือ J A นะฮะทีนี้ก็บอกว่าถ้าเราไปเทียบอินเดียภาคเหนือมือของพระศิวะที่ประคองนางอุมาจะอยู่สูงกว่านี้คือกุมหน้าอกเลยนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่สวยอีกหนึ่งแล้วนี่พระศิวะเนี่ยก็จะมีบริวารอยู่2คนท้ายวัวตูดวัวตัวหนึ่งหัววัวคนหนึ่งคนที่อยู่หัววัวก็จะถือตรีศูนย์สามง่ามอาวุธของพระศิวะส่วนคนที่อยู่ตรงหางวัวเนี่ยก็จะใช้มือสอดเข้าไปใต้หางยกหางขึ้นเราก็เลยพูดกันเล่นๆว่าเนี่ยเห็นไหมลัทธิเลียเจ้าเลียนายเพราะปกติวัวเวลามันขี้เนี่ยมันกระดกหางไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหางวัวนี่จะเลอะขี้วัวใช่ไหมครับบอกเนี่ยถ้าเป็นวัวเจ้าเนี่ยหางเลอะขี้ไม่ได้ต้องคนมีคนคอยยกหางไอ้ลัทธิยกหูชูหางนี่มาเป็นโบราณแล้วแล้วก็ปรางหลังนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับพอขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นรอยลง4องค์เนี่ยนะบูรณะใหม่หรือว่าเป็นอิฐแต่โบราณมาเลยเหรอโบราณครับโบราณแล้วทำไมสีมันดูมันใหม่จังอ่ะชิ้นที่สีที่ใหม่ๆคืออิฐใหม่ที่แทรกเข้าไปแต่ของเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก่อนบูรณะใช่ไหมก่อนบูรณะครับ บางอันเนี่ยฝาทั้งฝานี่ก็แยกออกมาเลยคือความที่เวลาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆจะเห็นชัดว่าเวลาเขาเรียงอิฐเนี่ยคือความที่อิฐเขาไม่มีไซส์มาตรฐานเหมือนกับก้อนหินเพราะฉะนั้นเขาจะเรียงตามสภาพนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียงเนี่ยอันนี้นี่ค่อนข้างโบราณสมัยเวลาเขาเรียงเนี่ยมันจะไม่สับหว่างอย่างทุกวันนี้เวลาเราเรียงแถวแรกมาปุ๊บแถวต่อมาจะสับหว่างแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อบาลานซ์น้ำหนักแต่อิฐ
ก่าโบราณเนี่ยบางทีไอ้รอยต่อของก้อนหินแต่ละแถวเนี่ยจะตรงกันเพราะฉะนั้นพอเวลามันซุดดินมันซุดปุ๊บมันก็จะแบกทั้งฝาเลยนั่นคือข้อเสียอย่างอื่นก็ฉลาดนะเรื่องนี้ถ้าไม่ฉลาดแต่ว่าเขาใช้เทคนิคเดียวกันนะคะคือเรียงไปแล้วก็ถากทีหลังสกัดลายทิศแต่บางอิฐพวกนี้จะไม่มีลายอยู่บนเนื้ออิฐนะคะเพราะว่าใช้ปูนขาวพอกฉาบทั้งองค์เลยเนี่ยเราเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวโบราณสถานนี่ต้องใช้จินตนาการหน่อยนึงนึกจินตนาการว่าสมัยสร้างเสร็จใหม่ๆจะสวยขนาดไหนใช่ครับเนี่ย5ชั้นยอด5ชั้นแล้วเดี๋ยวเราเดินไปข้างหลังจะมีส่วนยอดที่มันตกอยู่ข้างล่างที่เขาเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยจะประดับข้างบนเป็นบัวยอดสมัยหรือองค์ไหนที่โบราณยังมีอยู่แล้วมีหลักฐานอยู่เขากันฟ้าผ่าด้วยโลหะสมัยนั้นใช่ค่ะสมัยนั้นก็มีโลหะนับศูนย์มีค่ะซึ่งบางทีก็จะเป็นทองคำก็มีอย่างของปราสาทบันทายชมาเนี่ยเป็นนพศูนย์ทองคำหนูมีรูปเก็บแต่มันเก็บอยู่ใน iPad ใหญ่ไม่ได้ถือมาเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะเชิญค่ะขออนุญาตลงก่อนพี่ทิ้งไหมหรือว่าหนูทิ้งส่วนผสมในการทำทู่มันจะเหนียวพอตกน้ำมันจะเหนียวกับอันที่สองเขาอาจจะเป็นน้ำสลิปดินคือเวลาเราปั้นอิฐมันจะมีน้ำขี้โคลนน้ำเหมือนเราปั้นแล้วน้ำตัวนี้พอมันแห้งมันจะเชื่อมอิฐเข้าด้วยกันแต่ว่ายังไม่เคยมีใครเอาไปวิจัยนะฮะอิฐของเมืองต่ำไม่เหมือนอิฐที่พระธาตุนาดูนหนูมีพระเช่นหน้าอิฐที่พระธาตุนาดูนที่สารคามเนี่ยมีนักวิจัยนักโบราณคดีญี่ปุ่นเอาอิฐไปวิเคราะห์บอกว่ามีส่วนผสมของแกลบข้าวเหนียวเขาเลยบอกว่าวัฒนธรรมอีสานคือวัฒนธรรมพระธาตุนาดูนนี่เป็นวัฒนธรรมทวารวดีไงเป็นวัฒนธรรมที่กินข้าวไก่ไม่ได้กินข้าวเจ้าอ๋อข้าวเจ้าอีสานก็เลยดั้งไม่มีจนทุกวันนี้ข้าวเหนียวไพร่ข้าวไพร่เค้าเรียกครับเพราะข้าวสวยเนี่ยเป็นข้าวนำข้าวเจ้าเนี่ยเค้าเลยเรียกว่าข้าวเจ้าไงเพราะได้กินแต่เจ้าเจ้ากินนะถ้าพวกไพร่พวกคนชั้นล่างนี่คือข้าวเหนียวกินเค้าเรียกว่าข้าวเจ้าข้าวไพร่ไงอ๋อเจ้าคำนี้มาจากคำนี้เหรอค่ะโอ้ยตายได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาเมื่อตอนอายุ6ข้าวเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ต้องอนิจจาหรอกกินข้าวมาตั้งแต่เกิดไม่รู้แล้วกินน้ำข้าวเจ้านี่เห็นไหมเราเนี่ยโง่กว้างนะพวกเราเนี่ยมารู้ตัวฉลาดลึกลึกซึ้งลึกซึ้งคำพูดโง่กว้างนี่ข้าวเจ้านี่ไม่ได้ใช้คำพูดที่มานานแล้วนะถ้าจะข้าวสารก็ดูในเมืองที่พระกิจนะถูกแม่เอาไปฝากเลี้ยงเนี่ยที่อยู่พวกโคบานเนี่ยพวกโคบานพวกเลี้ยงวัวโคบานเนี่ยเลี้ยงวัวแล้วปกติเช้ามาเนี่ยก็จะเอาของไปไหว้พระอินทร์ไปเส้นพระอินทร์ทีนี้ในเมืองนี้มันมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งชื่อว่าภูเขาโควันธนะพระศิวะก็ไปกล่อมพระกิจสนะที่เป็นเทพเจ้าที่มีลักษณะเด่นนะคะ1เป็นคนที่มีวาทศิลป์โน้มน้าวใจคนเก่งให้คนเชื่อตามโดยได้หมด2เป็นเทพเจ้าองค์เดียวที่มีการบันทึกไว้ว่ามีเมียถึง 60,000 คนโอ้มีปัญญาชีวิตมีสิคะหลับตาชีวิตคนเราเนี่ยมัน30,000กี่วันวะประมาณ 30,000 100ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของเทพเจ้าว่าไปแล้วปีนะไม่ต้องกลัวถ้านอนไม่ครบค่ะทีนี้พอกิจสนะก็บอกว่าเฮ้ยไหว้ทำไมพระอินทร์ไม่เคยเห็นให้อะไรเลยนี่มาไหว้ภูเขาลูกนี้ดีกว่าเห็นไหมให้ทั้งย่าให้ทั้งนะพูดถึงกระทั่งอีพวกโคบานนี่เชื่อก็ย้ายของเส้นมาเส้นภูเขาพระกิจสนะก็สถาปนาตัวเป็นเจ้าไปกินของเส้นเกี้ยงเลยพระอินทร์ก็โกรธมากนี่พอโกรธจะทำยังไงดีก็บันดาลให้ฝนตกทราบไหมครับว่าวัวกับควายนิสัยมันต่างกันยังไงความกระร่อนอย่างเดียววัวมันไม่ชอบน้ำชอบความร้อนใช่แต่ควายนี่ชอบฝนตกแช่ปลักได้แต่วัวนี่ชอบเย็นแต่ไม่ชอบแช่พอฝนตกปั๊บอีพวกโคบานก็เลยลุมด่าพระกิจสนะนี่เพราะแกแหละทำไงพระกิจสนะก็เลยต้องสำแดงความเป็นพระนารายณ์อวตารมาด้วยการยืดร่างยืนขาเดียวนะคะมือหนึ่งเท้าเอวใช้นิ้วชี้เพียงนิ้วเดียวยกภูเขาขึ้นทั้งลูกตัวเองเป็นก้านร่มภูเขาลูกนี้เป็นร่มแล้วอีพวกวัวควายโคบานทั้งหลายก็มาซุกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนเห็นรูปคนยืนขาเดียวในท่านี้เราจะบอกได้เลยว่านี่คือรูปพระกิจสนะยกภูเขาโควันธนะไอ้โค้งๆนี่คือสัญลักษณ์แทนภูเขานี่วัวหนึ่งตัวแทนวัวทั้งฝูงวัวที่คนเลี้ยงวัวอ๋อโคบานพระอินทร์ก็บันดาลให้ฝนตกหนักสู้กัน7วัน7คืนเราเดาได้ว่าใครชนะใช่ไหมคะเพราะพระอินทร์เป็นเทพชั้นรองพระกิจสนะเป็นพระนารายณ์คือเทพชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นคนที่นับถือพระกิจสนะก็จะชอบอีกฉากชีวิตหนึ่งรูปนี้ก็จะแกะรูปนี้ไว้เท่าที่หนูตามดูมาเนี่ยรูปพระกิจสนะยกภูเขาโควันธนะ 90% จะยืนขาเดียวจะมีอยู่ไม่กี่ที่ที่ยืนสองขายืนสองขามียกขาเดียว
แล้วแต่ยกขานี่ขาขวานี่ขาท่านไหนขาไหนแข็งแรงกว่ากันอันนั้นยกขาขวานี่ยกขาซ้ายที่ยืน2ขานี่จะเจอที่ปราสาทกาวานในเขมรแล้วก็ไปเห็นที่อินเดียทำไมตั้งแต่เราดูวานไม่เห็นนางอับสรออกสวยๆเลยไม่เหมือนในเขมรเลยเพราะอะไรที่บุรีรัมไม่มีรูปนางอับสรปราสาททุกหลังในบุรีรัมไม่มีรูปนางอับสรแสดงว่าชาติพันธุ์ทางมนุษยยาผู้หญิงอีสานเนี่ยนมเล็กมองไม่เห็นนะนมเขมรอันนี้ไม่สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นเดี๋ยวไม่ตกสำรวจเดี๋ยวไม่ตกสำรวจคือในบรรดาปรางทั้ง5หลังเนี่ยฮะปรางที่ทับหลังยังติดอยู่บนตัวอาคารไม่ตกลงมาก่อนหน้าที่กรมศิลป์จะมาบูรณะเนี่ยมี2ชิ้นแค่นั้นคืออุมาไม่เหสวนมุมโน้นกับหลังนี้อันอื่นนี่คือทับหลังตกอยู่ข้างล่างแล้วกรมศิลป์บูรณะเราขึ้นไปใส่ใหม่ทีนี้ทับหลังชิ้นนี้เนี่ยมีนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ชองเบอร์เซรีเย่ซึ่งในแวดวงโบราณคดีไทยถือว่าท่านก็แบบเต็งหนึ่งสุดยอดเก่งเรื่องนี้นะฮะท่านก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้มาเห็นทับหลังชิ้นนี้ติดอยู่บนตัวอาคารด้วยตาของท่านเองท่านจะไม่เชื่อว่าเป็นของจริงท่านจะเชื่อว่าเป็นของชาวบ้านหลอกทำขายฝรั่งเพราะว่าฝีมือมันหยาบมากแล้วมันใช้หินทรายสีเหลืองแกะท่านที่เป็นเทพเจ้าแน่นอนเพราะนั่งในท่ามหาราชลีลาทีนี้ขี่หงเทพองค์ไหนขี่หงคะพระพรหมปกติคนขี่หงนี่คือพระพรหมแต่เทพองค์นี้ไม่ใช่พระพรหมเป็นเทพในฮินดูในศิลปะเขมรเพียงองค์เดียวที่ชอบยืมรถชาวบ้านแล้วก็ยืมไม่ยืมรถของคนอื่นด้วยยืมของพระพรหมองค์เดียวปกติรถประจำตัวท่านนี่เป็นพญานาคตรากระทรวงเกษตรคือพระพิรุณพระพิรุณเนี่ยเป็นเทพผู้รักษาทิศตะวันตกอันนี้คือด้านทิศตะวันตกนะปกติจะขี่นาคแต่ว่าเราเจอบ่อยๆที่พระพิรุณเนี่ยขี่หงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพอเห็นหงปั๊บอย่าเพิ่งฟันธงนะว่าเป็นพระพรหมให้ดูหน้าก่อนนี่หน้าเดียวถ้าเป็นพระพรหมต้องมี4หน้าเฮ้ยเดี๋ยวผมถามดิไออันนี้ของจริงใช่ไหมจริงค่ะจริงทุกชิ้นจริงหมดผมไม่เห็นมันของจริงอันนี้ของใหม่ค่ะนี่ของเดี๋ยวพังละไม่นานมันพังตั้งแต่เขายังไม่ตรวจรับกันเลยอันนี้มันเผาไม่ดีนี่คือความชั่วร้ายของมันเผาเป็นปราสาทขนาดเล็กจะมีประตูทางเข้าด้านเดียวเห็นไหมคะข้างเดียวทุกด้านจะทำเป็นเหมือนมีประตูแต่เขาไม่ได้เขาเรียกนี่อันนี้เรียกนมประตูแต่เป็นประตูหลอกทั้งสี่ด้านเลยทำไมถึงต้องหลอกทำไมถึงไม่เจาะช่องเพราะว่าเขาใช้ฝาเป็นตัวรับน้ำหนักการเจาะประตูหรือหน้าต่างมากอาคารจะแข็งจะเสียรับเพราะฉะนั้นหนูเคยมีคนเถียงหนูเรื่องไอ้พระอาทิตย์สองตรงสิบห้าช่องประตูเนี่ยของพนมลุงเนี่ยโอ้ตรงไหนก็มีหนูบอกมาพาไปดูหน่อยจะให้เลยเงินเดือนตามดีกาตั้งเบิก6เดือนไม่หักภาษีเนี่ยก็หาเจอไม่มีนะคะอยากจะดูปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดผ่าน15ช่องประตูที่เดียวเท่านั้นในโลกนี้คือที่พนมรุ้งที่อื่นไม่มีโอกาสเพราะว่า1หลายแห่งเนี่ยเป็นปราสาทขนาดเล็กถึงหันหน้าไปทิศตะวันออกเหมือนกันก็จริงเพราะเป็นปราสาทขนาดเล็กปั๊บอีกประตูอีกด้านนึงไม่มีละคุณจะเห็นทะลุผ่านช่องประตูได้ยังไงอย่างนครวัดเนี่ยหันหน้าไปทิศตะวันตกมันก็เห็นได้ใช่ไหมคะตะวันตกตะวันออกแต่นครวัดถ้าท่านเคยไปจะเห็นว่าพื้นมันไม่ได้แนวระนาบเดียวกันหมดสิทธิ์ดูปราสาทหลายแห่งในเขมรปราสาทขนาดใหญ่เนี่ยหลายช่องประตูตรงกันเหมือนกันแต่ป่าเต็มหมดเพราะอยู่บนพื้นราบพนมรุ้งเนี่ยมันได้หมดเลยอยู่บนสูงบนสูงไม่มีอะไรบังนะแล้วตกลงเขามันมีเดือนไหนนะที่มันมีตรงเป๊ะเดือนสี่เดือนค่ะสี่เดือนมีนาเมษากันยาตุลาขึ้น2ครั้งตก2ครั้งอันนี้คือส่วนยอดซึ่งเดิมจมดินอยู่ซึ่งกรมศิลป์ชอบมากเลยกรมศิลป์บอกว่านี่นะอีสองยอดนี่นะมันก็2หลังนี่แหละสองหลังไม่หลังนี้กับหลังนี้มันไม่กระเด็นมาจากหลังโน้นใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไรที่มันอยู่บนดินปั๊บมันจะมีคนเคลื่อนมีคนกิ้งเล่นอะไรต่ออะไรตอนนี้เริ่มหายากรถได้เดี๋ยวสำหรับเมืองต่ำฉบับย่อโอเคไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูทับหลังชิ้นอย่างเช่นหน้าต่างเราดูหน้าต่างหน้าต่างประตูของเมืองไทยปราสาทของในเมืองไทยเขาบอกว่าก่อนหน้าที่เขาจะกล้าหาญเอาใช้หินมาทำวงกลมหน้าต่างเขาเคยใช้ไม้มาก่อนแล้วเข้าไม้แบบบากหางเหี่ยว45องศาแบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้หินแทนคือถ้าเป็นหนูสร้างหนูก็คงตั้งแล้วเอาวางทับไปเลยจบใช่ไหมฮะอันนี้มีการล็อกไว้แบบนี้เป็นเทคนิคที่ทำให้มันอยู่ข้างหน้าบากเป็นฉากเข้าฉากได้ด้วยเขาเรียกบากหางเหี่ยวครับเทคนิคของเขาในจีนเยอะนะใหญ่ๆเงี้ยมันก็อาจโค้งก็ต
่อยหินแล้วก็เรียงวางแค่จีนนี่สุดยอดของนี่มันสุดยอดเรื่องใหญ่ยิ่งใหญ่นี่จีนกิจสนะปราบนาคกัลยาที่นี่ที่ประสาทมือกำไม่มี3ชิ้นโอ้อันนี้มีสมาธิในการขึ้นนะครับโคลนลายไว้คือเนี่ยอย่างที่แบบว่าห้องเนี้ยไม่เสร็จเตรียมไว้เป็นหลักฐานนี่ครับว่าบางคนบอกว่าไม่ทับหลังเนี่ยมันต้องแกะจากข้างล่างเพราะมันแกะลำพังของมันได้เลยคือผิดบอกว่าทับเขมรไม่ชอบอะไรง่ายนะแม้แต่ทับหลังเนี่ยก็แกะทีหลังหน้าบันตรงนี้ก็แกะทีหลังนี่แค่เรียกว่าโคลนลายเรียกว่าโคลนลายหยาบๆไปถ้าเข้าใจง่ายๆคือลอกลายเอาไว้ละเอียดมากไม่ใช่ลอกลายเอาไว้แล้วค่อยแกะยังไม่ลอกยังไม่ลอกเตรียมโดยที่ไหนโดยที่เราไม่เคยไปยังจะไปยังไงแบบหยาบๆเดี๋ยวทับหลังชิ้นที่สวยต้องลงข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยว่าแกะไอ้ตัวหน้าการในคิ้วเคิ้วอะไรฟันหน้าคนเนี่ยก็คมชัดนะฮะลึกมากสวยเก็บหน้าบันให้หมดนะคะทีนี้เป็นหินแล้วแกะกีบไม้ได้บางขนาดนี้นะใช่ค่ะทีนี้ตรงนี้มันจะเห็นอีกอันนึงนะคะเนี่ยที่ขอโทษนะคะไม่ใช่ค่ะคือเทคนิคการแกะลายของเขาว่าขมิ้นเนี่ยไม่มีขมิ้นเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแพทเทิร์นที่ 100% ในการแกะว่าต้องแกะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือข้างบนลงล่างหรือซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายแล้วแต่ช่างอย่างเนี้ยข้างล่างเสร็จละแต่ข้างบนนี่ยังไม่เสร็จท่านจะเห็นรอยที่จุดเชื่อมที่เรียกว่าไข่ปลาเนี่ยเนี่ยที่เป็นจุดเชื่อมอันเนี้ยถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยมันจะเหลือค้างยังเหลือค้างอยู่เพื่อกันไม่ให้ลายแตกอันเนี้ยเขาจะทำคือสุดท้ายคือสกัดพวกนี้ออกแล้วลายก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นเทคนิคการที่ทำว่าทำไมถึงลายมันไม่บินไม่แตกนี่คือเทคนิคการแกะสลักของเขานะคะที่เราเรียกว่าไม่ใช่ลายของบาปวนเพราะว่าไม่ฮะเนี่ยหมอเห็นคลายท่อนพวงมาลัยไปใช่ไหมคะแล้วพอตรงกลางก็นี่เขาเรียกพวงกุบะแบ่งเสี้ยวเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น4ช่อง1 2 3 4อันนี้อาจารย์หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์ที่โด่งดังเนี่ยที่ทำทีสีเรื่องพนมรุ้งเนี่ยท่านบอกว่าลายนี่เรียกว่าลายทับหลังของประตูพระราชวังหลวงซึ่งถ้าเราไปเที่ยวเขมรเราจะเห็นตอนเดินออกจากปราสาทพิมานากะออกมาตรงลานพระราชวังที่เรียกว่าลานพระเจ้าขี้เรือนมันจะผ่านประตูที่หนึ่งเนี่ยลายแบบนี้เลยทำไมมันเหลือสมบูรณ์จังที่นี่ยังคงสมบูรณ์ค่ะไม่แบ่งอันนี้ของจริงเลยไหมของจริงค่ะคือที่พนมรุ้งและที่เมืองต่ำของเราเนี่ยฮะทับหลังทุกชิ้นลวดลายทุกชิ้นของแท้ออริจินอลและไอ้ซึ่งต่างอันนี้เอามาแทนใหม่ไม่ค่ะจริงค่ะต่างจากพี่ไมล์นี่ทับหลังทุกชิ้นที่ติดอยู่บนปราสาทของจำลองหมดเพราะว่าของจริงจะเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดนะทีนี้อย่างเนี้ยที่แกะไม่เสร็จนะเนี่ยอันนี้คือเป็นหลักฐานยืนยันว่าปราสาทขอมทุกแห่งสร้างก่อนสร้างให้เสร็จหมดก่อนแล้วถึงทำนั่งร้านไปตอกลายทีหลังเพราะฉะนั้นความยากมันจะอยู่ที่ว่าไม่มีสิทธิ์ทำผิดเพราะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคือทุกค้อนที่ตอกลงเนี่ยทุกโป๊กลงไปเนี่ยแม่นยำเป๊ะหมดเดี๋ยวเราจะไปเห็นความโหดที่ทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ที่พนมรุ้งเนี่ยมันละเอียดมากเลยคนมันจะทำที่ได้นะศิลปะจะนุ่มนวลต้องมาท้องอีกแน่นอนซาบซึ้งศรัทธาถึงทำให้สวยงามทีนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานอีกจุดหนึ่งนะคะที่ยืนยันนะคะว่าปราสาทขอมเนี่ยสร้างเสร็จหมดนะแล้วสกัดแล้วก็แกะลายท่านดูนะคะว่าคือเวลาเขาสร้างเนี่ยปกติเวลาทุกวันนี้ถ้าเราปลูกบ้านหรือปลูกอาคารจะเป็นตึกหรือไม้ก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากที่ได้พิมพ์เขียวตกลงกับช่างผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยสิ่งแรกเวลาเริ่มต้นสร้างจะทำอะไรก่อนคะสร้างส่วนไหนของบ้านก่อนโครงมีฐานตั้งเสาก่อนเลยใช่ไหมคะทางเสาอาจจะมีคานคอดินหรือตอหม้ออะไรก็แล้วแต่ตอกเสาเข็มแต่ว่าคือตั้งเสาก่อนใช่ไหมคะตั้งเสาเสร็จก็ทำโครงบ้านอะไรเสร็จหมดก็มีฟ้ามีหลังคาพอเสร็จหมดเรียบร้อยน้ำหนักของวัสดุทุกอย่างที่ไปใช้ในอาคารหลังนั้นจะตกที่เสาใช่ไหมคะเนี่ยถ้าไม่มีเสาก็คือบ้านจะพังใช่ไหมคะแต่ปราสาทขอมทุกหลังนับตั้งแต่ในอินเดียเลยนะคะจะไม่มีเสารับน้ำหนักเสาจะเป็นแค่เสาประดับเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าถ่ายน้ำหนักจากหลังคาสู่ฝาเพราะฉะนั้นการสร้างเริ่มต้นจากสร้างฝาถ้าคนน้อยก็สร้างทีละฝาถ้าคนเยอะๆก็สร้างทีละสี่ด้านเลยก็ได้ฝามันใหญ่และหนักพอที่จะถ่ายน้ำหนักโดยใช้วิธีจะเป็นอิฐเป็นหินเนี่ยก็พอได้มาก็จะขัด
ให้เรียบแล้วก็เรียงไปทีละชั้นทีละชั้นน้ำหนักก็จะตกทับไปเรื่อยๆตอนแรกนี่หน้าหินจะยังไม่ได้เรียบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเห็นที่พนมรุ้งพอเรียงจนเสร็จหมดปุ๊บในยุคแรกๆเนี่ยส่วนของหลังคาเนี่ยนะฮะยังไม่กล้าหานยังมีโครงไม้มีโครงไม้เป็นโครงหลังคาแล้วก็อาจจะใช้กระเบื้องดินเถาหรืออิฐที่นี่เป็นอิฐนะฮะเรียงบนโครงไม้อีกทีนี้พอไม้มันผุไปปั๊บอิฐมันตกมาพังกรมศิลป์ก็ไม่ทำแล้วก็โบไปอย่างนี้เลยนะคะแต่พอมาสมัยนครวัดซึ่งถือว่าเป็นยุคพีคสุดและยุคทองของศิลปะเขมรเนี่ยอยากได้บุญมากอ่ะใช้อิฐมันยังไม่คงทนเดี๋ยวเจ้าไม่ชอบใจกล้าหาญใช้หินที่สร้างอาคารนี่แหละทำหลังคาด้วยแล้วก็ถากหินให้เหมือนกับกระเบื้องดินเผาที่เคยใช้รุ่นก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะเห็นที่พนมรุ้งทีนี้พอในยุคนครวัดที่เอาหินสร้างเนี่ยห้องปราสาทจะหลังใหญ่แค่ไหนก็สร้างห้องจะแคบเพราะถ้าห้องกว้างปั๊บหลังคาจะยุบเพราะไม่มีไม้เป็นโครงแล้วเขาจะใช้วิธีค่อยๆเหลื่อมหินยันทั้งสอบชมข้อจำกัดทางวิศวกรรมทีนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเนี่ยตัวอย่างครับถ้าสกัดหินให้เรียบร้อยแล้วเรียงรอยต่อของก้อนหินจะอยู่ส่วนที่มุมทั้งหมดใช่แล้วมันก็จะรับมันก็จะได้อันนี้คือชิ้นนี้ก้อนนี้ก้อนเดียวกันใช่เราบอกว่าฉันอยากได้หนาแค่นี้เรายังเห็นรอยสิวสกัดเพราะว่าจริงๆของนี้จะเรียบหมดนี่ยังไม่เสร็จไม่มีปราสาทหลังแม้แต่หลังเดียวในโลกนี้ที่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะคะแม้แต่ในอินเดียก็เหมือนกันเด้ออินเดียส่วนใหญ่ที่เห็นแดงๆแถวทอมินาดูผมดูในทีวีนะไม่เคยไปอ่ะไปแต่ละใหญ่แต่ละใหญ่ใหญ่โตโหฬารพนมรุ้งนครวัดว่าใหญ่นี่ไปเจออินเดียอันนั้นประมาณพศแล้วประมาณนี้นะอันนั้นมันแล้วแต่รุ่นแล้วเก่ากว่าขอเป็นไหมเก่าครับเก่าแล้วมันยังคงทนถาวรทนค่ะแล้วบางหลังนี่บางแห่งเนี่ยหินก้อนเดียวคือหน้าผาเลยอ่ะมันแกะไม่มีรอยไม่มีเป็นก้อนๆอย่างนี้ด้วยเวลาผู้สุดยอดแรบอกว่าเราเจอนครวัดเจอบรรทัดโอ้สวยพอไปเจออินเดียนี่เขี่ยตกตะกร้าได้เลยนี่เขาเมืองต่ำจะมีความต่างจากพนมรุ้งนิดนึงนะคะอันแรกเลยที่พนมรุ้งจะไม่มีถ้าจะเห็นที่เขาเว้นช่องสามเหลี่ยมไว้คือตอนที่สร้างเมืองต่ำช่างที่สร้างเนี่ยไม่มั่นใจว่าไอ้กรอบประตูเนี่ยจะรับน้ำหนักของส่วนข้างบนได้ไหมเขาก็เลยเจาะช่องเพื่อให้น้ำหนักมันไหลลงมาที่กรอบประตูด้านข้างถ่ายลงข้างไม่ให้ตัวนี้หักถ่ายลงข้างแต่ของพนมรุ้งนี่ทึบหมดนะคะทีนี้อันที่สองของเมืองต่ำเนี่ยอัตคัดหินท่านจะเห็นหินก้อนเล็กๆน้อยๆที่แทรกเข้าไปเหมือนอัดริ่มเข้าไปแต่ของพนมรุ้งนี่หินจะเป็นก้อนสมบูรณ์ไอ้ก้อนเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะไม่มีนะคะแล้วท่านจะเห็นเนี่ยอย่างตรงเนี้ยที่เขาเจาะรูสี่เหลี่ยมอันนี้คือใส่โครงไม้โครงหลังคาอ๋อเป็นโครงหลังคาเป็นโครงหลังคาไม้แล้วก็ใช้อิฐถากมุมเรียงนะครับเมืองต่ำนี่ปราสาทเล็กแต่หน้าต่างใหญ่จะมีลูกกรงหน้าต่างที่เรียกว่าลูกของเก่าเนี่ยของเก่าค่ะแล้วก็สมัยนั้นเขามีเครื่องเพราะมันต้องกลึงกลึงใช่ค่ะอ๋อแล้วก็โอ้โหต้องมีอะไรที่คมมากนะมาให้มันเรียบอย่างนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญมากอันนี้ก็เรียกการอันนี้บัวหรือเปล่าฮะเป็นบัวแปดกีบบัวแปดกีบครับขาเป็นบัวหินแม่ที่เขาสกัดเป็นบัวเนี่ยไม่ใช่หินอะไรอ๋อเนี่ยลายจำลอง